วัสดีครับผมร้อยตำรวจตีทุ่งวัชรินทร์วงนุชรองสปสน.หนองจอกครับในความรู้สึกของผมนะครับการที่เราได้มาอบรมอย่างเงี้ยผมนะฮะความรู้สึกผมยอมรับว่าผมสนใจมากเพื่อประโยชน์ในอะไรในที่ว่าในสถานศึกษาในชุมชนบุคคลรอบข้างนะเราสามารถเอาไปใช้ในที่บ้านเราก็ได้นะฮะเอาภูมิคุ้มกันทางใจเนี่ยใช้ที่บ้านก็ได้โรงเรียนสถานที่ทำงานของเราใช้ได้หมดเรามาสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตัวเราเองคิดว่าสามารถนำไปใช้กับเด็กได้จริงหรือไม่ครับในความคิดผลที่อบรมมาเนี่ยถึงจะน้อยวันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยผมคิดว่าผมทำได้ให้กับเด็กที่เราคิดว่าให้ความรู้กับเด็กทำอะไรก็ได้ให้เด็กมันมีความรู้มีภูมิคุ้มกันทางใจก็ขอขอบคุณนะฮะผู้ที่เริ่มโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับโครงการที่ดีซึ่งเราเนี่ยอยากจะให้โครงการนี้ขยายโครงการการสัมมนาอบรมเนี่ยออกไปให้ตำรวจคนอื่นๆนะคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไม่เฉพาะครูแดต้องเป็นตำรวจคนอื่นๆมันเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มาสัมมนาแล้วมีความรู้สึกที่ดีว่าไอ้ที่ครูแดมันพูดอยู่เนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันทางใจเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมมันมีความรู้สึกเป็นยังไงกับตัวเขาเองผมยอมรับว่าอันนี้ผมมีความรู้สึกที่ดีมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหผมบอกตายแล้ววะแต่เมื่อมาอบรมสัมมนาแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์ครับเราได้ประโยชน์เอาไปใช้ให้แก่เด็กนักเรียนหรือชุมชนคนรอบข้างในสถานที่ทำงานอยากจะให้ตำรวจนะฮะนะผู้ที่เริ่มนะฮะให้เนี่ยตำรวจทุกนายเนี่ยมาอบรมมาสัมมนาในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะนี่ดีจริงๆครับไม่ได้พูดแกล้งหรืออะไรเลยครับขอบคุณครับ